ครอบครัวสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโอ๋อีกเช่นเคยค่ะก็พบกับโอ๋ก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับไอศกรีมเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าวันนี้ค่ะโอ๋จะทำเมนูไอศกรีมเป็นรูปแบบใหม่นะเป็นการประยุกต์เอาขนมมาเล่นกับไอศกรีมค่ะเป็นคัพเค้กนะคะก็คัพเค้กที่โอ๋เลือกมาในวันนี้นะคะจะเป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กคัพเค้กนะคะก็เดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะสำหรับส่วนผสมของสตรอเบอรี่ช็อตเค้กคัพเค้กนะคะอย่างแรกสุดเลยนะคะจะเป็นคัพเค้กวานิลาค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำเองนะคะสามารถดูวิธีทำได้ค่ะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ถัดมานะคะเป็นครีมสดค่ะถัดมาเป็นไอศกรีมค่ะไอศกรีมตัวนี้เป็นไอศกรีมเพื่อนๆจะเลือกใช้วานิลาก็ได้นะคะแต่ที่โอ๋นำมาใช้นี่ก็เป็นไอศกรีมโอริโอค่ะเพียงแต่ไม่ได้ใส่โอริโอถัดมาเป็นสตรอเบอรี่สดค่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งสตรอเบอรี่สดเป็น2ส่วนนะคะส่วนนึงใช้แต่งหน้าอีกส่วนนึงใช้ประกอบกับตัวเค้กนะคะไวท์ช็อกโกแลตคูลเวอร์ชั่นค่ะอันนี้โอ๋เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเตรียมละลายกลูโคสค่ะน้ำร้อนค่ะแล้วก็กลูโคสอีกเช่นกันนะคะกลูโคสตัวนี้จะเป็นส่วนน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ผสมกับสตรอเบอรี่ทำให้สตรอเบอรี่มันนิ่มขึ้นแต่กลูโคสที่เมื่อกี้ผ่านมาจะเป็นสำหรับเอาไว้ใช้ตีวิปครีมค่ะถัดมานะคะเป็นเหล้าเคิร์ชค่ะเหล้าเคิร์ชก็จะเป็นเหล้าเชอร์รี่ค่ะถัดมาเป็นน้ำตาลทรายวานิลาเอ็กซ์แท็กค่ะแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็กระทงค่ะอันนี้ไว้ทำฐานคัพเค้กนะคะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเราจะเริ่มทำเมนูนี้กันนะคะสตรอเบอรี่ช็อตเค้กคัพเค้กนะเราจะเริ่มโดยการทำฐานช็อกโกแลตนะคะที่ทำฐานของเราก็คือเอาไวท์ช็อกโกแลตค่ะไวท์ช็อกโกแลตที่ตอนแรกเราเป็นช็อกโกแลตสับๆอะค่ะเราเอาไปละลายเนาะละลายโดยใช้ไมโครเวฟนะคะวิธีละลายนะคะก็คือเอาเข้าไมโครเวฟค่ะประมาณ30วินาทีนะคะอย่าเกินนะ30วินาทีเอาเข้าไปละลายเสร็จปุ๊บก็ออกมามันจะยังไม่ละลายดีเราก็คนทีนึงนะคะแล้วก็เข้าไปใหม่อีก30วินาทีแล้วก็ออกมาคนอีกทีนึงทําอย่างเงี้ยค่ะจนกว่ามันจะละลายนะคนให้ทั่วๆนะคะระวังอย่าเข้าเกิน30วินะไม่งั้นมันจะสุกตรงกลางแล้วมันจะไหม้ได้นะก็พอได้อย่างงี้แล้วเราก็เอาไว้ช็อกโกแลตอะค่ะมาใส่ลงในฐานคัพเค้กใส่เยอะระดับหนึ่งเนาะพอใส่แล้วเราก็เอามาทาให้รอบๆค่ะรอบๆของฐานคัพเค้กนี เนี่ยค่ะเราก็ทาให้ทั่วๆอย่างเงี้ยนะคะถ้าเห็นก้นมันมียังเห็นสีของฐานช็อกโกแลตฐานคัพเค้กอยู่ก็เอาปิดนิดนึงนะกันมันรั่วนะคะซึ่งพอเราทำอย่างนี้ได้เสร็จอะค่ะเราจะทาจนครบทั้ง12อันนะคะเราก็จะเอาไปเข้าช่องแช่เย็นนะคะตู้เย็นช่องธรรมดาก็พอแช่ประมาณชั่วโมงนึงอะค่ะให้ตัวช็อกโกแลตเนี่ยมันแข็งตัวดีมันก็จะกลายเป็นฐานของไอศกรีมคัพเค้กของเรานะคะเดี๋ยวจะทำครบให้ก่อนนะคะแล้วก็ไปเข้าช่องแช่เย็นให้เดี๋ยวพอครบ1ชั่วโมงแล้วเราออกมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากเราทำส่วนของฐานของไวท์ช็อกโกแลตกันไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนี่เรารอกันเกือบจะครบชั่วโมงแล้วแหละมันเริ่มแข็งตัวดีแล้วเราจะมาเตรียมส่วนของสตรอเบอรี่กันนะคะสตรอเบอรี่เนี่ยให้เราเอาสตรอเบอรี่นะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆอะค่ะก็หั่นสไลด์มันมานะแล้วก็ใส่กลูโคสนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวนิดนึงค่ะเพิ่มรสชาติแล้วความชุ่มฉ่ำให้สตรอเบอรี่หน่อยนะคะก็ใส่แล้วคนคลุกเคล้าให้ทั่วค่ะเนี่ยพอคนทั่วแล้วนะคะเราก็วางทิ้งเอาไว้นะคะประมาณสัก15ทีถึง30นาทีค่ะให้ตัวน้ำตาลกลูโคสตัวนี้เริ่มละลายนิดนึงแล้วก็ให้มันซึมเข้าไปในเนื้อสตรอเบอรี่หน่อยตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของเวลาสตรอเบอรี่เนี่ยเราไปไว้ประกอบเป็นชั้นของไอศกรีมคัพเค้กของเราเนี่ยสตรอเบอรี่มันจะไม่แข็งตัวเกินไปค่ะเวลาแช่ช่องแช่แข็งนะคะเดี๋ยวเอาไปทิ้งไว้สักประมาณ15ทีให้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงต่อแล้วก็เดี๋ยวเรามาประกอบส่วนประกอบของน้ำหวานกันอ่ะค่ะนี่ผ่านไป15นาทีแล้วนะคะโดยประมาณก็จะเห็นเลยว่าสตรอเบอรี่ของเราเนี่ย
ดูสิน้ำหวานของเขาเริ่มออกมาละกับน้ำตาลเริ่มละลายเนาะก็เดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่าค่ะประกอบคัพเค้กกันนะคะอันนี้นะคะเป็นฐานใบช็อกโกแลตนะคะที่เราทำมาไว้นะคะก็จะแข็งตัวดีละนะคะก็วิธีทำนะคะเริ่มต้นเลยเราก็จะเตรียมฐานไว้แล้วก็เอาตัวคัพเค้กค่ะหรือวานิลลาของเรานะคะเอามาหั่นเป็นชั้นๆเป็นชิ้นบางๆลงนะคะเพื่อเราจะใช้เป็นชั้นๆในการประกอบฐานของเขานะคะหั่นเป็น4ส่วนนะคะนี่นะคะพอหั่นเราได้บางๆอย่างนี้นะเราก็เอามาประกอบกันค่ะใส่อย่างนี้ลงมาก่อนนะคะพอใส่อย่างนี้เสร็จแล้วเราจะมาใส่ทาน้ำเชื่อมกันค่ะน้ำเชื่อมของเรานะคะก็จะประกอบด้วยน้ำร้อนนะน้ำร้อนแล้วก็น้ำตาลค่ะคนน้ำตาลให้ละลายนะแล้วก็ใส่เหล้านะคะเหล้าเคิร์ชหรือเหล้าเชอร์รี่โอเคก็เดี๋ยวแยกไว้นะคะเราก็จะเอาตัวฐานตัวนี้แหละมาทาเอาน้ำเชื่อมมาทากันตัวนี้จะช่วยให้ตัวเนื้อของวานิลลาคัพเค้กของเราชุ่มฉ่ำขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาติให้ตัวคือมันเพิ่มสัมผัสเพิ่มรสชาติให้กับคัพเค้กของเราอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวทาอีกอันนึงไว้ด้วยเพื่อเวลาเหลือเราประกบมันได้ปิดไปพอดีนะคะมาค่ะแล้วเราก็จะมาใส่ไอศกรีมกันนะคะตัวนี้เราใช้ชื่อว่าสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะคะก็จะเหมือนเวลาเขาทำตัวเดี๋ยวขอโทษนะคะมันขยับนิดนึงเหมือนเขาทำตัวสตรอเบอรี่ช็อตเค้กจริงๆอะค่ะเขาจะใช้เนื้อครีมสีขาวโอ้ก็เลยเลือกใช้ทำเลือกไอศกรีมที่เป็นสูตรของเบสของโอริโอมาใช้นะคะเพราะมันสีขาวดีแต่ว่าจริงๆเพื่อนๆจะใช้เป็นรสพวกวานิลาก็ใช้ได้เหมือนกันนะค่ะพอใส่อย่างนี้นะเราก็จะมาวางสตรอเบอรี่กันสัก2อันก็ได้ค่ะวางให้ดูเต็มๆค่ะแล้วก็เอาเนื้อไอศกรีมปิดหน่อยก็ปิดให้ทั่วๆนิดนึงนะคะแล้วก็เอาตัวเค้กของเราอะค่ะที่ทาด้านที่ทาน้ำเชื่อมไว้นะคะประกบข้างล่างแล้วก็ทาน้ำเชื่อมปิดข้างบนนิดนึงนี่ทำแค่นี้ก็เป็นการประกอบชั้นเค้กเตรียมไว้เสร็จแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำอย่างเงี้ยให้ครบทุกอันนะคะ12อันแล้วเดี๋ยวเรามาตีครีมด้วยกันอีกทีนึงแล้วบีบครีมแต่งหน้ากันนะค่ะเดี๋ยวเรามาตีครีมกันดีกว่าค่ะครีมวิธีตีครีมนะคะก็เอาครีมนะคะแช่เย็นๆนะมันจะได้ตีขึ้นง่ายๆนะคะแล้วก็ใส่กลูโคสค่ะค่ะแล้วก็ใส่วานิลลาเอ็กซ์แทกนะคะกลูโคสกับวานิลลาเอ็กซ์แทกเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดจุดเยือกแข็งของส่วนผสมครีมของเรานะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือวานิลลาเนี่ยช่วยให้มีกลิ่นหอมด้วยนะคะก็เราจะตีจนครีมตั้งยอดแข็งนะคะเดี๋ยวตีให้ก่อนเดี๋ยวจะตีครีมจนตั้งยอดแข็งให้แล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปใส่ถุงบีบนะแล้วเดี๋ยวเรามารอจัดจานกันนะคะค่ะวิปครีมเราตีมาได้ยอดแข็งแล้วนะคะเดี๋ยวบีบดูที่นี่เป็นลายสวยเลยนะคะเราก็จะมาแต่งหน้าเค้กกันนะคะก็บีบลงไปเลยค่ะบีบขึ้นมาอย่างนี้แค่นี้เองค่ะก็บีบอย่างนี้นะคะแล้วก็จะแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดนะคะเอามาวางแต่สตรอเบอรี่สดก็
เพื่อนๆอาจจะมาแต่งทีหลังก็ได้นะคะแต่แต่งทีหลังอาจจะต้องทำช่องเอาไว้สำหรับใส่สตรอเบอรี่ไว้ก่อนอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะแล้วก็พอทำเสร็จอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็เอาไปเข้าช่องแช่แข็งค่ะแช่ต่ออีกประมาณ2ชั่วโมงก็ดีค่ะทำให้ส่วนผสมทั้งหมดแข็งตัวดีก่อนเนาะแล้วค่อยเอาออกมาเสิร์ฟนะคะก็หรือว่าถ้าจะทานเลยนะคะก็ทานเลยก็ได้เหมือนกันแค่ตัวครีมของเราข้างบนที่จะยังไม่ได้แข็งตัวดีมากนะก็ใช้ได้ทั้ง2อย่างเรามาจัดการเสิร์ฟกันค่ะเวลาเราเสิร์ฟนะคะอันนี้มันมีตัวกระดาษรองอยู่ใช่ไหมเวลาเราเสิร์ฟก็แค่ให้เราแกะกระดาษรองออกนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูอันหนึ่งนี่ค่ะก็แค่แกะกระดาษรองรอบๆออกนะคะถ้าเราเข้าช่องแช่แข็งให้มันแข็งตัวดีก่อนนะคะจะแกะกระดาษง่ายหน่อยเนี่ยค่ะแกะออกมาก็จะเป็นสีขาวน่ารักน่ารับประทานมากเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะใส่ส้มหน่อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตาส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv นี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย